กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่9นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยประชาชนส่งเสริมการเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ8ตอนที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องของการนำเสนอวัฒนาการวิวัฒนาการนะครับของการสร้างอำนาจของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีโดยที่เมื่อมาถึงตอนที่8นั้นเป็นเรื่องของการส่งต่ออำนาจจากรัชกาลที่5ซึ่งมาถึงจุดล่มสลายจุดล้มเหลวนะครับในรัชกาลที่6เมื่อถึงปลายรัชกาลที่6นั้นสถานการณ์ย่ำแย่นะครับแทนที่จะพยายามสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เข้มแข็งกลับกลายเป็นว่าถูกแรงบีบคั้นจากหลายฝ่ายจนกระทั่งมาถึงสมัยของรัชกาลที่7ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงโดยมีคณะราษฎรนั้นยึดอำนาจจากกษัตริย์ประชาธิปกหรือรัชกาลที่7ในประวัติศาสตร์ไทยนั้นเราได้ยินกันว่าประชาธิปกหรือรัชกาลที่7นั้นเป็นกษัตริย์ที่เห็นถึงนะความเป็นประชาธิปไตยอยากจะให้อำนาจกับประชาชนแต่เห็นว่าประชาชนไม่พร้อมนะครับแล้วคณะราษฎรนั้นคิดการเร็วเกินไปไวเกินไปนะครับแล้วก็ก่อนจะลงจากตำแหน่งนั้นก็มีวาทะที่นะเราก็เอาอ้างมาใช้กันว่าสละอำนาจให้ประชาชนนะครับทั่วไปไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้แม้กระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับเราถึงขนาดมีสถาบันพระปกเกล้านะครับอ้างว่านะครับเป็นสถาบันที่เทิดทูนพระเกียรติเพราะว่าเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยนะครับใช้เงินงบประมาณตั้งกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยนะครับในความเป็นวิชาการถึงจะมีราคาอยู่และคนที่อยู่ในนั้นบางคนที่ผมพอรู้จักนี่ก็พอรู้ว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าโดยภาพรวมของการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้นะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาธิปไตยนะครับแน่นอนนะครับหรือถ้าจากการก่อตั้งนั้นจะมีนะเขาตรงนี้บ้างแต่การนะถูกครอบนั้นนะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับและโดยเฉพาะยิ่งคำว่าปกเกล้านั้นนะครับหรือประชาธิปกนั้นนะเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องมองในมุมมองที่ย้อนแย้งบ้างนะครับว่าเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยจริงหรือนะครับนี่ถ้าพี่น้องดูต่อไปนะครับเอาเป็นว่าตอนที่10เนี่ยจะทราบด้วยนะครับว่าหลังจากลงอำนาจไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยก็ยังร่วมมือร่วมไม้กับองค์คณะต่างๆในการจะล้มอำนาจของประชาชนนะครับไม่ใช่นะครับเป็นนักประชาธิปไตยแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเจ้าทุกประเทศครับลงจากอำนาจไปแล้วต้องการแสวงคืนอำนาจแล้วก็จะต้องทำการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนะครับล้มล้างผู้ที่ยึดอำนาจไปเสมอรัชกาลที่9ก็เช่นกันทีนี้เรามาดูบทบาทของรัชกาลที่7นะครับนี่เป็นตอนที่สำคัญเลยนะครับเป็นเรื่องช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วเราไปดูกันว่าประชาธิปกที่ใครเชิดชูนักหนาว่าเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยนั้นนะครับแท้จริงแล้วธาตุแท้เป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการรัฐประหารการปฏิวัติ2475นั้นมีใครเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่
เป็นมุมมองของนะครับนักเขียนมืออาชีพที่ระดับมหาวิทยาลัยเยลนะครับได้สนับสนุนการเผยแพร่นะครับเราไปติดตามกันได้เลยครับ2475ศึกบัลลังก์วังทองแม้ว่าภูมิพลจะยังมีอายุได้เพียง4ขวบเท่านั้นก็ตามเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองรวมถึงฉบับที่เขียนปรับโครงเรื่องใหม่โดยฝ่ายนิยมเจ้าในภายหลังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของเขาให้กลับมายิ่งใหญ่หลังปี2489การต่อสู้เพื่อยึดกุมเรื่องเหล่านี้เรื่องเล่านี้มีการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดพอๆกับการสู้รบเพื่อยึดอำนาจคืนของฝ่ายเจ้า24มิถุนายน2475เป็นการยึดอำนาจโดยกองทัพบกและกองทัพเรือในปีกที่ไม่ใช่เจ้าและพันธมิตรที่เป็นข้าราชการพลเรือนคณะราษฎรบุกยึดวังและจับกุมเชื้อพระวงศ์ระดับหัวแถวและยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้แก่ประชาธิปกพวกเขาจับกลุ่มกันมาตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษาที่ฝรั่งเศสในช่วงปีท้ายๆของรัชกาลที่6แกนนำคนสำคัญคือปัญญาชนฝ่ายซ้ายปรีดีพนมยงค์และพันตรีหลวงพิบูลสงครามพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการแตกต่างกันไปนอกจากการยึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์และจัดตั้งรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วพวกเขาไม่มีแนวคิดเป็นหนึ่งเดียวว่ารัฐแบบที่พวกเขาต้องการนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาปล่อยให้เป็นไปตามปฏิกิริยาของฝ่ายเจ้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มต้นโดยคำประกาศของคณะราษฎรที่ดุดันซึ่งปรีดีเป็นผู้เขียนโดยจงใจเปลื้องเสื้อเกราะคุ้มกันอันผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์ทิ้งไปคำประกาศนี้เป็นการยื่นคำขาดต่อฝ่ายเจ้าว่าหากพวกเขาไม่ยินยอมอีกทางเลือกหนึ่งคือการเป็นสาธารณรัฐดังข้อความต่อไปนี้เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะครองปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การหาเป็นไปตามความหวังที่คิดไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายตามเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณงามความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนราคาเงินผลาญเงินทองของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้ในความตกต่ำในเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งราษฎรได้รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์นี้มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่เป็นบ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แต่น้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียภาษีราชการหรือภาษีส่วนตัวถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นได้โค่นราชบัลลังก์เสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มีหนำซ้ำกล่าวหมิ่นประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรอย่างโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่เท่าถึงเจ้านั้นไม่ใช่เพราะโง่เป็นเพราะขาดการศึกษา
ที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่ทำไว้และคงจะไม่ยอมให้ทำนาบนหลังคนราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้กู้ให้ประเทศมีอิสรภาพพ้นจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไว้มาจัดบ้านเมืองให้ราษฎรมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินมีเหลือเท่าไรก็เอาฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของรัฐของรัฐบาลของกษัตริย์ไว้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่มีประสงค์ทำการชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงขอเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความเห็นนี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับการบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องจัดวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่าข้อ1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองการศาลในทางเศรษฐกิจเป็นต้นของประเทศไว้ให้มั่นคง2จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก3ต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ข้อ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก5ประการดังกล่าวข้างต้นและข้อ 6.จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันคงจะอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จ
คณะราษฎรขอให้ทุกคนที่ไม่ได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งอยู่ในความสงบและตั้งหน้าหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมมูลราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าศรีอริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทั่วหน้าการยื่นคำขาดนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ราชสำนักตื่นตะลึงเท่านั้นบางคนในคณะราษฎรเองก็ตะลึงงันไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถจินตนาการถึงสยามที่ไร้สถาบันกษัตริย์ได้อันที่จริงภาษาที่ใช้ในจดหมายส่วนตัวจากผู้นำคณะราษฎรถึงประชาธิปกที่หัวหินนั้นแตกต่างจากคำประกาศของปรีดีมากมีการสรรเสริญเยินยอกษัตริย์ตามแบบประเพณีและขอคำอวยพรด้วยความนอบน้อมจากรัชกาลที่7ให้แก่การปฏิวัติขึ้นต้นด้วยคำว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมวลีนี้แสดงถึงความเชื่อที่ว่าศีรษะเป็นส่วนที่สูงส่งที่สุดของร่างกายและเท้าต่ำที่สุดผู้เขียนจดหมายฉบับนี้จึงเท่ากับว่าหมอบกราบแทบเท้าโดยศีรษะอยู่ต่ำกว่าฝุ่นละอองจากเท้าของกษัตริย์ภาษาดังกล่าวใช้เมื่อกล่าวกับกษัตริย์ทุกคำล้วนมุ่งหมายที่จะแสดงความศิโรราบต่อองค์เทพกระทั่งสมาชิกคณะราษฎรก็ยังไม่กล้าที่จะไม่ใช้ภาษาที่เหยียดตนต่ำต้อยเช่นนี้จดหมายของพวกเขาจบด้วยโวหารแบบทางการควรมิควรแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถึงกระนั้นจดหมายฉบับดังกล่าวก็ถือเป็นการยื่นคำขาดโดยมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแนบไปด้วยในคืนที่จดหมายไปถึงรัชกาลที่7ปรึกษากับข้าราชบริพารว่าจะสู้กลับดีหรือไม่หรืออาจจะต้องหนีออกนอกประเทศแต่ด้วยเหล่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงถูกจับกุมอยู่เขาจึงไม่เหลือทางเลือกนอกจากต้องยินยอมแต่เขาแสดงความเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อานัตและยืนยันสถานะความเป็นกษัตริย์ด้วยการปฏิเสธคำสั่งให้กลับกรุงเทพด้วยเรือของกองทัพเรือประชาธิปกนั่งรถไฟพระที่นั่งกลับไปแทนวันที่26มิถุนายนรัชกาลที่7พบกับผู้นำคณะราษฎรที่ท้องพระโรงในกรุงเทพเพื่อพูดคุยเรื่องรัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมแก่คณะผู้ก่อการพวกเขามีทีท่ารอมชอมบางคนถึงกับหมอบกราบท่าทีเช่นนี้ทำให้ประชาธิปกยืนยันสถานะสูงส่งของตนโดยการเรียกร้องให้คณะผู้ก่อการเคลื่อนรถถังออกไปจากบริเวณอาคารและยืนการให้ปฏิบัติต่อตัวเขาด้วยความเคารพตามแบบแผนประเพณีรูปแบบของรัฐบาลใหม่เรียนตามระบอบรัฐสภาอังกฤษเป็นต้นแบบแต่เนื่องด้วยถ้อยคำหักหานของคำประกาศและเนื่องจากการใช้ศัพท์และโครงสร้างรัฐบาลในร่างรัฐธรรมนูญชวนให้นึกถึงบอลเชวิชของรัสเซียโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการราษฎรที่ครอบงำโดยคณะราษฎรประชาธิปกจึงถือโอกาสแสดงความไม่พอใจเขาปฏิเสธที่จะลงนามในรัฐธรรมนูญโดยทันทีโดยบอกเป็นในว่าคณะราษฎรมีความโน้มเอียงไปทางลัทธิคอมมิวนิสต์ยิ่งกว่านั้นเขาประกาศว่าอันที่จริงแล้วตนเองได้ครุ่นคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมานานแล้วเป็นการยืนยันภูมิธรรมอันสูงส่งกว่าของพระราชาตอนนี้เขาถือแต้มต่อพวกผู้ก่อการต้องผงะถอยแทบจะต้องวิงวอนให้เขาลงนามรับรองบางคนในคณะราษฎรถึงกับโกรธเคืองปรีดีซึ่งเป็นผู้เขียนทั้งคำประกาศและร่างรัฐธรรมนูญและซ้ายมากที่สุดในบรรดาผู้ก่อการวันถัดมาสองฝ่ายพบกันอีกแกนนำคณะราษฎรใช้ราชาศัพท์กล่าวขอโทษสำหรับการยึดอำนาจและการจาบจ้วงต่อราชบัลลังก์เมื่อนั้นเองรัชกาลที่7จึงยอมลงนามในรัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมเขาเน้นเติมคำว่าชั่วคราวเข้าไปในรัฐธรรมนูญบีบให้ผู้ก่อการยอมที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีการปรึกษาหารือกับราชสำนักกษัตริย์ซึ่งยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่รวมน้ำหนึ่งใจเดียวของสยามก
ก็กู้อำนาจของตนกลับคืนมาได้ส่วนหนึ่งถึงอย่างนั้นก็ตามประชาธิปกก็ถูกบีบต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ทำรัฐประหารซ้อนและยอมรับการจำกัดอำนาจและอภิสิทธิ์อันสืบมาแต่โบราณนักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญของอังกฤษเวอร์นอนบอกดานเนอร์มองว่าระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองเพราะตามนิยามแล้วระบอบกษัตริย์เป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์ถืออำนาจสมบูรณ์ส่วนภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นสถาบันกษัตริย์คงเพียงแต่สืบทอดทางสายเลือดแต่แทบไม่มีอำนาจใดๆส่วนใหญ่เป็นตรายางให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญครองราชแต่ไม่ได้ปกครองบอกดานเนอร์เขียนไว้ว่าหน้าที่หลักของสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยคือการคงความชอบธรรมของรัฐถึงที่สุดแล้วอิทธิพลของกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากบารมีส่วนตัวและอำนาจของสถาบันตนเองได้อย่างไรการกำหนดพื้นฐานการดำรงอยู่และการจัดสรรพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งสำคัญแม้ความเสมอภาคจะเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ก็จะต้องปกป้องความล่วงละเมิดมิได้ของกษัตริย์และรับรองเทพกรณำที่ค้ำยันการสืบราชสมบัติโดยสายเลือดซึ่งมักจะแถลงและอ้างว่าโดยชอบธรรมด้วยประเพณีว่าเป็นการผดุงความสืบเนื่องของวัฒนธรรมและรัฐสถาบันกษัตริย์ก็เช่นเดียวกันกับภาษาและศาสนาถูกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของสังคมและกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติดังนั้นความลักลั่นในรัฐธรรมนูญเรื่องสถาบันกษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่รับกันได้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังมักจะยืนยันสถานะโดยประเพณีของกษัตริย์ในฐานะเป็นที่มาของความยุติธรรมเป็นจอมทัพและเป็นผู้นำทางศาสนาแม้ว่าจะไม่มีอำนาจเต็มที่จริงๆต่อสถาบันเหล่านั้นก็ตามกษัตริย์มักจะทรงสิทธิในการปฏิเสธไม่ยอมลงนามในกฎหมายและการแต่งตั้งต่างๆและมีบทบาทสำคัญในยามวิกฤตเช่นเวลาระบอบรัฐสภาหยุดชะงักหรือภาวะสงครามขอบเขตอำนาจดังกล่าวส่วนหนึ่งถูกกำหนดไว้ด้วยถ้อยคำในรัฐธรรมนูญนอกนั้นก็อยู่ในประเพณีและแบบอย่างที่ถือปฏิบัติกันมาตลอดจนความยืดหยุ่นของรัฐบาลและสังคมและทักษะในการใช้พระราชอำนาจของตัวกษัตริย์เองทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเนื่องจากการออกมาแทรกแซงแต่ละครั้งสามารถเสริมบุญบารมีของกษัตริย์และความเชื่อถือของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นได้ทว่าแต่ละครั้งก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสื่อมและลดทอนอิทธิพลของตนในอนาคตได้เช่นกันในประเทศอังกฤษระบบพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้ใช้อำนาจเกือบทั้งหมดของกษัตริย์ในนามของกษัตริย์บนฐานที่ว่ากษัตริย์จะได้รับการปรึกษาหารือก่อนและรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการกระทำแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากษัตริย์จะมีส่วนร่วมให้ความเห็นอย่างไรก็ตามนั่นทำให้กษัตริย์ดูเหมือนเป็นประมุขที่มีอำนาจจริงและความเห็นถูกนำไปปฏิบัติในขณะที่ไม่ต้องยกมือเปื้อนกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นการปกป้องกษัตริย์จากผลลบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พระราชอำนาจทำให้เขาไม่มีวันจะผิดพลาดแต่ว่ากษัตริย์ก็ต้องดูให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรเสียหายอย่างรุนแรงแก่รัฐหรือราชบัลลังก์ดังนั้นในเบื้องหลังการถ่ายทำทางวังจะต้องติดต่อพูดคุยกับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาและเตือนหากมีนโยบายการแต่งตั้งหรือแผนการใดๆที่น่ากังขาหรือสุ่มเสี่ยงวอลเตอร์เบคฮอตผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญอังกฤษที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19สรุปไว้ว่าศิลปะของกษัตริย์ยุคสมัยใหม่คือการนำพารัฐบาลและสังคมไปอย่างเงียบๆไม่ต้องสำแดงการใช้อำนาจออกมาให้เห็นเขาเขียนบทสรุปที่ถูกนำไปใช้เกือบทั่วโลกว่าภายใต้ระบบกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญอย่างเช่นอังกฤษนั้นกษัตริย์มีสิทธิ์3ประการคือสิทธิ์ที่จะได้รับการปรึกษาสิทธิ์ในการสนับสนุนให้กำลังใจสิทธิ์ที่จะเตือนและกษัตริย์ที่มีปัญญาและปฏิภาณไม่จำเป็นต้องมีอย่างอื่นอีกเขาจะพบว่าการไม่มีอย่างอื่นนั้นจะทำให้เขาสามารถใช้สิทธิ3ประการนี้ได้อย่างทรงพลานุภาพไม่มีใครเสมอเหมือนย้ำอีกทีนะครับสิทธิที่จะได้รับการปรึกษาสิทธิในการสนับสนุนให้กำลังใจสิทธิและสิทธิที่จะเตือนนะครับ
ประชาธิปกเติมคำว่าชั่วคราวไว้ในรัฐธรรมนูญ27มิถุนายน2475เพราะแม้ว่าร่างนั้นจะมีผลสำคัญในการรักษาราชบัลลังก์ซึ่งก็เท่ากับรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่พร้อมกันไปด้วยแต่ก็ยังไม่มีการจัดสรรอำนาจและบารมีของกษัตริย์อย่างของอังกฤษรัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มต้นโดยการลดสถานะของกษัตริย์โดยประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนผู้ที่ใช้อำนาจแทนประชาชนประกอบด้วยกษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลโดยเท่าเทียมกันกษัตริย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกรัฐบาลคณะราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการราษฎรก่อนในครั้งแรกหลังจากนั้นจะมาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งและกำกับการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกษัตริย์ไม่สามารถสั่งการใดๆได้หากไม่มีการลงนามสนองจากคณะกรรมการอย่างน้อย1คนและไม่มีอำนาจใดๆในสภาในประเทศอังกฤษสภาล่างที่มาจากการเลือกตั้งถูกค้านไว้ด้วยสภาขุนนางที่แต่งตั้งโดยกษัตริย์ซึ่งก็จะทำหน้าที่ปกป้องกษัตริย์นอกจากนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาธิปกก็ยังจะไม่มีอำนาจยับยั้งใดๆอีกด้วยเขาสามารถส่งร่างกฎหมายกลับไปยังสภาเพื่อพิจารณาทบทวนได้แต่สภาก็สามารถลงมติให้ผ่านได้โดยเสียงข้างมากบางทีประเด็นที่สำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ให้กษัตริย์มีฐานะไม่ต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถฟ้องร้องกษัตริย์ในศาลได้แต่สภาสามารถไต่สวนและถอดถอนกษัตริย์ได้และสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการสืบราชสมบัติแม้ว่าจะยังมีกฎมณเทียนบาล2467อยู่ก็ตามรัฐบาลใหม่ไม่ได้ตัดบรรดาเจ้าออกไปเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่เชื้อพระวงศ์รุ่นใหญ่เท่านั้นที่ถูกกันออกไปมีเพียงรายเดียวที่ถูกเนรเทศนั่นคือบริพัตรอดีตผู้บัญชาการกองทัพและผู้มีสิทธิ์จะขึ้นครองราชได้ข้าราชการที่จงรักภักดีจำนวนมากยังคงทำงานกับรัฐบาลในขณะที่ส่วนใหญ่ในคณะกรรมการราษฎรนั้นเป็นผู้ก่อการแต่4ใน50คนเป็นข้าราชการชาติกำเนิดสูงจากระบอบเดิม2ใน4นั้นเข้าร่วมกับคณะราษฎรแต่อีก2คนยังฝักใฝ่อยู่กับราชสำนักอย่างเหนียวแน่นและดำรงตำแหน่งสูงทั้งคู่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาผู้พิพากษาอาวุโสได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาเป็นสมาชิกสภาองคมนตรีของประชาธิปกและภรรยาก็ทำงานรับใช้รำไพพรรณีอีกคนหนึ่งคือพระยาวิสารศรีวิสารวาจาผู้นิยมเจ้าอย่างเข้มข้นและเป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญของประชาธิปกในปี2474เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชาธิปกในขณะเดียวกันก็สู้กลับด้วยรู้ว่ามหาอำนาจต่างชาติกำลังจับจ้องดูความเป็นไปอยู่วันที่30มิถุนายน2475 2วันหลังจากเปิดประชุมสภาเขาบอกกับรัฐมนตรีใหม่ว่าเขามีสุขภาพไม่ดีสายตากำลังแย่และกำลังคิดที่จะสละราชสมบัติด้วยบริพัตรถูกในประเทศเขาจึงเสนอชื่อรัชทายาทเป็นลูกชายคนโตของมหิดลคืออนันต์ที่อยู่ในวัย6ขวบศาลมีความชัดเจนนั่นคือประชาธิปกเห็นว่าป่วยการที่จะยื้อยึดในตำแหน่งและหากรัฐบาลกดดันเข้ามากเกินไปเขาก็จะอำลาจากไปพร้อมกับความชอบธรรมของรัฐบาลด้วยอนันต์จะถูกมองว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นเป็นเวลาหลายเดือนที่รัฐบาลพยายามปลอบประโลมประชาธิปกพวกเขาหมั่นรายงานเขาทั้งเรื่องราวนโยบายที่สำคัญสำคัญเมื่อรัฐบาลยุบเลิกกองเลขาธิการส่วนพระองค์หันงบราชสำนักและปลดเกษียณข้าราชการบริพารอาวุโสหลายคนราชการที่เจ็ดได้รับการปรึกษาหารือและดูเหมือนจะเห็นด้วยเขาเห็นชอบกับระบบภาษีใหม่ที่กระทบเจ้าที่ดินรายใหญ่มากที่สุดโดยเฉพาะเจ้าและขุนนางเก่าในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็ละเลยประเด็นละเอียดอ่อนว่าด้วยบารมีทางวังต้องขุ่นเคืองเมื่อสภานิรโทษกรรมแก่นักโทษ 6,000 รายเพราะเรื่องนี้เป็นบทบาทของกษัตริย์ในการแสดงพระคุณมาโดยตลอดบรรดาเจ้าชั้นสูงก็ยุแยงอยู่หลังฉากด้วยการป้ายสีปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์และแอบเจรจาหาการสนับสนุนจากอังกฤษและอเมริการัฐธรรมนูญฉบับถาวรกลายเป็นจุดปะทุในบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในสื่ออเมริกันเมื่อเดือนกันยายน2475เจ้าระดับสูงคนหนึ่งยกเรื่องสละราชสมบัติมาขู่อีกครั้งถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่เป็นที่พอใจของทางวังเขาเตือนว่าจะเกิดสงครามตามมา
ดยมีมหาอำนาจต่างชาติเข้าร่วมด้วยด้วยความที่คณะราษฎรระแวดระวังต่อการแทรกแซงจากต่างชาติคำขู่ของรัชกาลที่7ที่จะออกนอกประเทศหรือสละราชก็ดูจะมีผลรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมก็ยอมตามความต้องการส่วนใหญ่ของทางวังทำปารภสรรเสริญกษัตริย์อย่างเต็มที่แสดงความเป็นเทวราชาและธรรมราชาโดยใช้โวหารแบบอยุธยาดังข้อความภาษาอังกฤษนะครับซึ่งยกเข้ามาเนี่ยนะครับ ฟังนะครับเขาบอกว่า King ประชาธิปก The great power of the worldA great in the sun's dynasty, who is God's beloved. A pure descendant of the kings, who are warriors. The great man of the royal family. The king of the world. Strict in monarchical morality code. With incomparable power of merit. Full of merit from the former life. An incarnation of God. Clever in war strategy. And with quick and errorless decision.The protector, the observer of the Buddhist precepts, and respecter of the three gems. โอ้นี่อ่านภาษาอังกฤษแต่ละคำถ้าพี่น้องแปลได้นะครับมันสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาแปลด้วยหรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขามีคำอธิบายนะครับที่ผมอ่านไปพี่น้องคงรู้นะครับนั่นคือที่พูดยาวๆนั่นนะสรรเสริญทั้งนั้นใช้คำในมนุษย์เหนือโลกเป็นอุยทั้งศาสนานะครับเป็นเหมือนพระเจ้าไม่มีใครมาอวดในเรื่องบุญญาบารมีความสามารถชั้นเชิงในการรบนะครับเป็นเจ้าเป็นเทวดากับชาติมาเกิดนะครับเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นนักรบที่สุดยอดนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับลองดูนะครับว่าณพรแฮนรี่เขียนบรรยายต่อว่ายังไงในหมวดแรกกษัตริย์ถูกยกไว้ในสถานะสูงแต่ก็ไม่ถึงกับเท่าก่อน2475เสียทีเดียวอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวสยามแล้วก็ตามด้วยที่บอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้เป็นประมุขแห่งรัฐทรงใช้อำนาจนั้นตามความในบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้กษัตริย์มีอัตลักษณ์โดยประเพณีหลายประการคือทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาเป็นจอมทัพไทยมีความศักดิ์สิทธิ์และผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ขณะที่เชื้อพระวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปถูกยกไว้เหนือการเมืองการสืบสันตติวงศ์ให้เป็นไปตามกฎมณเทียนบานปี2467อันเป็นประกันการสืบราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะสายของจุฬาลงกรณ์รัฐธรรมนูญกำหนดอำนาจของกษัตริย์ตามแนวของอังกฤษกษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางและด้วยคำแนะนำและความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลองค์กรต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของกษัตริย์กษัตริย์มีอำนาจในทางปฏิบัติคือแต่งตั้งรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเปิดและปิดสมัยประชุมสภาและยุบสภาและให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่ผ่านสภาอย่างในอังกฤษอำนาจเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีการลงนามสนองจากประธานสภา รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการกระทำต่างๆของกษัตริย์นอกจากนี้กษัตริย์ยังคงอำนาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศสงครามและสรุปการทำสนธิสัญญาแต่ถึงกระนั้นกษัตริย์ก็ยังคงไม่มีส่วนร่วมในองค์ประกอบของรัฐบาลคณะกรรมการราษฎรถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งยังคงมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานส่วนสภาที่ยังคงคล้ายของฉบับชั่วคราวซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและกษัตริย์เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งแต่ไม่สามารถเลือกเองได้ทั้งในฝ่ายบริหารหรือนิติบัญญัตินอกจากนี้อำนาจยับยั้งใดก็ตามของเขาสามารถลบล้างได้ด้วยเพียงการออกเสียงข้างมากในสภาฝ่ายนิยมเจ้าไม่พอใจตั้งแต่วันที่7ธันวาคมรัฐธรรมนูญก็ได้รับการเฉลิมฉลองใหญ่โตประหนึ่งว่าเป็นการฟื้นฟูอำนาจกษัตริย์กลับคืนมานับแต่ขึ้นครองราชเป็นครั้งแรกที่ประชาธิปกสวมมงกุฎและทรงเครื่องเต็มยศผู้นำคณะราษฎรถวายดอกไม้ธูปเทียนเหมือนถวายพระและพวกเขากราบบังคมทูลด้วยราชาศัพท์ขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับถ้อยคำอันไม่สมควรในคำประกาศฉบับแรกอันที่จริงพวกเขายอมรับว่าบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีและบรมวงศานุวงศ์จำนวนมากได้นำความก้าวหน้ามาสู่สยามในช่วงเวลาของพระองค์
ประชาธิปกพึงใจและขอบคุณพวกเขาที่ขอพระราชทานอภัยโทษจากฉันและราชวงศ์จักรีเขากล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันซาบซึ้งใจคือในคำขอพระราชทานอภัยโทษของพวกท่านได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีจำนวนมากที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สยามนี่เป็นเรื่องจริงที่พวกท่านกระทำดังนี้ก็เป็นเกียรติแก่ตัวท่านเองเพราะพวกท่านได้แสดงให้เห็นว่าพวกท่านมีธรรมอยู่ในหัวใจการสารภาพความผิดนั้นฉันเชื่อว่าจะช่วยให้สาธารณชนเชื่อมั่นในตัวพวกท่านเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือระบอบรัฐธรรมนูญเลยมีแต่สำทับถึงความผุดผ่องและความสูงส่งของสถาบันกษัตริย์3วันหลังจากนั้น10ธันวาคม2475รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของสยามก็ได้รับการประกาศใช้ในอารัมภบทกถาในอารัมภกถาคณะผู้ก่อการเทิดพระเกียรติกษัตริย์ว่าพระองค์ท่านทรงโปรดให้ประกาศว่าข้าราชการพลเรือนทหารและราษฎรได้กราบทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อว่าราชอาณาจักรสยามจะได้มีรัฐบาลเป็นเหมือนดังประเทศศรีวิไลอื่นๆตามพระราชประสงค์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามจึงได้รับการพระราชทานแก่ประสบนิกรของพระองค์ท่านเมื่อหลายทศวรรษให้หลังในรัชกาลของภูมิพลถ้อยความนี้ถูกถือเป็นข้อพิสูจน์ว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการปฏิวัติหากได้รับการพระราชทานมาจากรัชกาลที่7ความสำเร็จของคณะราษฎรจะถูกลบหายไปแม้ว่า20คนในสภาผู้แทนราษฎรจะมีคนจากระบอบเก่าถึง9คนก็ตามฝ่ายนิยมเจ้าก็ยังตีโต้กลับอยู่เนืองๆขณะที่เชื้อพระวงศ์กำลังซุ่มวางแผนยึดอำนาจคืนประชาธิปกก็จี้นายกมโนปกรณ์ให้จัดการแยกสลายคณะราษฎรในทางการเมืองเมื่อเดือน2400เมื่อมกราคม2476ขณะรัฐบาลกำลังขยับจะสร้างระบบพรรคการเมืองให้เป็นรูปเป็นร่างรัชกาลที่7ก็แนะนำให้มโนปกรณ์ปฏิเสธคำขอตั้งพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมดและยุบคณะราษฎรเสียทว่ายังเป็นไปไม่ได้แต่1เดือนให้หลังรัชกาลที่7ก็พบรอยแยกที่จะตอกลิ่มเข้าไประหว่างฝักฝ่ายในคณะราษฎรในขณะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องปรีดีได้ร่างเขาโครงเศรษฐกิจขึ้นมาที่เสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตที่ดินและเงินทุนส่วนใหญ่ของประเทศรัชกาลที่7ด้วยความร่วมมือจากมโนปกรณ์และศรีวิสารประนามโดยเปิดเผยว่าปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์เขาเขียนคำวิพากษ์วิจารณ์ยืดยาวพร้อมถามอย่างแดกดันว่าปรีดีลอกมาจากสตาลินหรือสตาลินลอกมาจากปรีดีกันแน่มโนปกรณ์ตีพิมพ์บทวิจารณ์นั้นเป็นเอกสารเผยแพร่ซึ่งสื่อนำไปตีข่าวอย่างครึกโครมประชาธิปกขู่จะสละราชอีกครั้งด้วยเดิมพันที่สูงขึ้นโดยอ้างแผนเศรษฐกิจของปรีดีเป็นเหตุดังนั้นเขาก็จี้ให้มโนปกรณ์จัดการปลดบรรดาผู้ก่อการออกจากรัฐบาลโดยอาศัยพระราชกฤษฎีกามโนปกรณ์ก็กระทำตามรับสั่งด้วยการสั่งห้ามไม่ให้ข้าราชการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายคนในคณะราษฎรและคนของปรีดีเกือบทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชการหลังจากเดินหมากยังเปิดเผยรัชกาลที่7ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงความล้มเหลวอาจหมายถึงการสูญเสียอำนาจบารมีที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดในท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองอย่างที่สุดนี้ครอบครัวมหิดลถูกส่งไปโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อความปลอดภัยทางวังเชื่อว่าหากประชาธิปกสละราชขึ้นมาจริงๆหรือถูกบังคับให้สละคณะราษฎรก็จะประสบความลำบากในการหาความชอบธรรมจากนานาประเทศเนื่องจากรัชทายาทอยู่ต่างประเทศคณะราษฎรตอบโต้โดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมื่อเห็นว่ามโนปกรณ์อาจจะแพ้โหวตรัชกาลที่7จึงปิดสมัยประชุมสภาในวันที่1เมษายน2476และมโนปกรณ์ก็บริหารงานต่อไปโดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาฝ่ายนิยมเจ้าได้รับเลื่อนตำแหน่งทางราชการโดยประชาธิปกลงนามในทุกขั้นตอนกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์อันดุดันในการรับการประกาศใช้ได้รับการประกาศใช้แต่เป็นการคุกคามจนบีบให้ปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศพี่น้องครับอ่านมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องจะเห็นเลยนะครับว่า
ความพยายามในการที่จะทำลายขบวนของคณะราษฎรนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจงใจอย่างยิ่งแล้วก็มีการกระทำกันอย่างนะครับตั้งหน้าตั้งตานะครับเอาจริงเอาจังนะวันที่20มิถุนายนคณะราษฎรก็เอาคืนด้วยการทำรัฐประหารขับมโนปกรณ์ออกไปนำโดยพี่บูลสงครามหรือจอมพลป.นะครับแกนนำคณะราษฎรในกองทัพรัชกาลที่7พำนักอยู่หัวหินได้รับหนังสือขอให้เปิดสมัยประชุมและแต่งตั้งสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่หนังสือฉบับนี้หลีกเลี่ยงการท้าทายต่อตัวกษัตริย์โดยการยืนยันสถานะของวังตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญไว้ด้วยความนอบน้อมไม่มีการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเนื่องจากความผิดทั้งปวงจะถูกโยนให้มโนปกรณ์เป็นผู้รับไปแต่เพียงผู้เดียวประชาธิปกยินยอมตามคำขอร้อง2วันถัดมาสภาก็เลือกพลเอกพระยาพหลพยนต์พลพยุหเสนาผู้นำการปฏิวัติ2475ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพหลเชิญปรีดีกับประเทศและเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีเงื่อนไขว่าปรีดีจะต้องละวางทัศนคติที่สุดโต่งทิ้งไปเสียการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนข่าวลือการรัฐประหารแพร่สะพัดอีกครั้งแล้วครั้งเล่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเคลื่อนไหวโดยเป็นร่างทรงของทั้งสองฝ่ายพระมหานิกายก็ขับเคี่ยวกับพระธรรมยุทธที่เป็นฝ่ายเจ้าและควบคุมวงการสงฆ์อยู่ขณะเดียวกันกษัตริย์ก็พยายามเสาะแสวงหาการสนับสนุนจากต่างชาติเขาวิงวอนเจมส์แบ็กสเตอร์ที่ปรึกษาการเงินชาวอังกฤษของสยามให้เกลี้ยกล่อมที่ปรึกษาชาวต่างชาติคนอื่นๆพากันลาออกเพื่อกดดันรัฐบาลรัชกาลที่7ย้ำกับแบ็กสเตอร์ว่าอาวุธที่ทรงอานุภาพมากที่สุดของเขาคือการขู่จะสละราชซึ่งใช้ได้ผลมาแล้วหลายครั้งพวกผู้ก่อการมีแต่จะต้องยึดกษัตริย์เพื่อจะสยบความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิยมเจ้าหากกษัตริย์หลุดมือไปและเป็นอิสระที่จะนำการต่อสู้พวกเขาจะต้องระวังกว่านี้สมาชิกสภาตอบโต้โดยการยื่นยัตติถอดถอนกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและผู้นำแรงงานคนหนึ่งยื่นฟ้องประชาธิปกข้อหาหมิ่นประมาทปรีดีอันนี้มาจากนะครับงานที่เข้าใจว่าอาจารย์สมศักดิ์เจียมได้เขียนไว้นะครับแม้ว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะถูกสกัดโดยรัฐบาลแต่ก็ยังมีความเสื่อมเกียรติต่อสถานะอันล่วงละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะครับปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับนี่มันเกิดขึ้นในช่วงนู้นนะครับ870กว่าปีที่แล้วนะครับเป็น80กว่าปีแล้วนะครับแหม1สิงหาที่ผ่านมานี่อเนกสันตานนะครับเพียงดินรักไทยภาคีไทยประสิทธิมชนแม้บางอาจทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรานี่ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับที่เขาทำเมื่อ2475อภิปรายในสภาจะปลดกษัตริย์นะครับแล้ววันนี้เป็นยังไงครับสถานการณ์มันต่างกันมากไหมนะครับกลับขั้วกันเลยนะครับการกลับมาของปรีดีทำให้สถานการณ์งวดเข้าสู่วิกฤตวันที่12ตุลาคมบวรเดชผู้บัญชาการทหารเชื้อเจ้าสมัยก่อน2475นำนายทหารฝ่ายนิยมเจ้าทำการรัฐประหารในนามของทางวังเห็นไหมรัฐประหารโดยทางวังนะครับเอาคืนทันทีแล้วหลังจากนั้นก็เห็นกันอยู่ตลอดใช้ทหารมาตลอดพี่บูลสงครามบัญชาการสู้ศึกและก็เกิดสงครามกลางเมืองเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มกรุงเทพและมีการสู้รบบนท้องถนนในหลายเมืองทั้งสองฝ่ายต่างช่วงชิงการรับรองจากกษัตริย์นั่นคือฝ่ายใดได้ตัวกษัตริย์ไปมีโอกาสชนะมากกว่าประชาธิปกอยู่ที่หัวหินโดยไร้การแผ่วพานและยังคงวางท่าประหนึ่งว่าเป็นกลางครั้นเห็นบวรเดชทำท่าเพียงพร้ำเขาพร้อมข้าราชบริพารก็ถอยไปยังพรมแดนมาลายูที่อังกฤษควบคุมอยู่นั่นแห่นกรู้นะครับหลังจากสู้รบกันอย่างดุเดือดเป็นเวลา2สัปดาห์หลวงพิบูลสงครามประกาศชัยชนะผู้นำกบฏถูกฆ่าไปจำนวนมากและบวรเดชก็หนีออกนอกประเทศการกบฏครั้งนี้ทำให้คณะราษฎรหมดความตั้งใจที่จะร่วมงานกับวัง 2-3 สัปดาห์ให้หลังการกบฏประชาธิปกประกาศแผนการเดินทางไปต่างประเทศโดยอ้างว่าเพื่อไปรักษาในตาวันที่12มกราคม2477เขาเดินทางไปอังกฤษพร้อมข้าราชบริพารจำนวนมากโดยมอบให้นฤทธิ์ลูกชายอายุ70ปีของรัชกาลที่4เป็นผู้สำเร็จราชการจากลอนดอนประชาธิปกยื่นคำขาดเพื่อแลกกับการกลับประเทศเขาต้องการอำนาจตามรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นเช่นสิทธิในการเลือกสมาชิก
ครึ่งหนึ่งของสภาการควบคุมงบประมาณของกษัตริย์และอำนาจการยับยั้งที่จะไม่เป็นผลก็ต่อเมื่อสภายืนยันด้วยเสียง 75% เท่านั้นส่วนการที่รัฐบาลมีแผนจะสำเร็จโทษผู้มีส่วนร่วมในการกบฏของกบฏบวรเดชรัชกาลที่7ก็ยังยืนยันสิทธิตามประเพณีของตนในการตัดสินประหารชีวิตและในกรณีนี้เขาต้องการให้ปล่อยนักโทษประชาธิปกบอกว่าหากไม่ตกลงตามนี้เขาจะสละราชสมบัติและขายทรัพย์สวนตัวที่มีอยู่จำนวนมากไปซึ่งรวมถึงวังวิหารและพระแก้วมรกตตามรายงานข่าวรัฐบาลที่กรุงเทพไม่เกรงกลัวการสูญเสียการรับรองจากกษัตริย์อีกต่อไปแล้วจึงปฏิเสธไปเกือบทุกข้อดังนั้นในต้นเดือนมีนาคม2478รัชกาลที่7สละราชไม่มีอะไรเหลือนอกจากความเป็นศัตรูเขาเขียนไว้เขาพำนักอยู่ในยุโรปตลอดชีวิตที่เหลือของเขาขณะสละราชสมบัติประชาธิปกทิ้งวักทองที่ยืนยันความสูงส่งกว่าไว้เป็นครั้งสุดท้ายมันช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่วาทกรรมนั้นกลายหลังนาภายหลังเนี่ยครับกลายเป็นประโยคหากินในรัชสมัยของภูมิพลหลานชายของเขาโดยข้อความบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละราชอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร น่าสนใจว่าจดหมายของประชาธิปกบ่งถึงการเปลี่ยนแปลงการยึดโยงของพระราชธรรมโดยแทนที่จะอ้างทศพิธราชธรรมเขากลับอ้างคุณธรรมความเป็นผู้นำโดยแนวความคิดสมัยใหม่ว่าด้วยประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนตัวประชาธิปกเองอาจจะต้องอ้างหลักการทั้งสองได้โดยชอบแต่เมื่อพิจารณาการต่อสู้ขัดขืนของทางวังแล้วคำแก้ต่างของเขาไม่มีน้ำหนักรัฐบาลตอบโต้กลับด้วยการตีพิมพ์เนื้อความในจดหมายโต้ตอบกับทางวังที่สวนทางกับคำแถลงในการสละราชสมบัติยิ่งยังคงความเสื่อมให้กับพระเกียรติแก่สถาบันกษัตริย์หนักข้อยิ่งขึ้นไปอีกโอ้ท่านผู้ฟังครับสนุกนะครับเนี่ยตอนนี้ไล่กันตั้งแต่เนี่ยเป็นเรื่องตอนนะครับยึดอำนาจแล้วการต่อสู้หลังยึดอำนาจเลยนะครับนี่เดี๋ยวก็จะโยงไปที่การเปลี่ยนรัชกาลนะครับสละราชปุ๊บเปลี่ยนรัชกาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ทายาทที่จะขึ้นมารัชทายาทเนี่ยรอ8เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วเรื่องของขบวนการพิทักษ์เจ้าไอ้ชนชั้นสูงที่ต้องการจะรักษาอำนาจตัวเองไว้แล้วก็สถาปนาอำนาจให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนั้นนะครับเครือข่ายมีใครบ้างนะครับ แล้วก็จะทำอะไรกันต่อนั้นเราต้องมาฟังกันแล้วนะครับในตอนต่อไปตอนที่10นะครับอ่านไปด้วยกันอย่างนี้ดีนะครับพี่น้องครับมันทำให้นะครับได้บรรยากาศนะครับแล้วก็ความจำนะครับมันจะได้ลึกซึ้งเข้าไปความเข้าใจต่างๆถ้ามีประเด็นไหนที่นะครับเอามาผูกร้อยกันได้นะครับผมก็จะพยายามทำแต่ว่าจะพยายามไม่แทรกเข้าไปมากเพราะว่าที่เขาเขียนนะครับก็มีประเด็นสาระที่ชัดเจนแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ตอนที่9นะครับจะมีตอน10ต่อไปไหมนี่เอ้ยไม่ใช่จะมีรัชกาลที่10ต่อไปไหมนี่นะครับแต่ว่าของเรามีแน่ๆมีตอน10ครับนะครับแล้วก็จะมีตอนต่อไปอีกหลายตอนนะครับพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกันนะครับกษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับตอนต่อไปก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณ